ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่องของการพัฒนานะครับเรื่องของบุคลากรนะครับด้วยgamification นะครับ gamification นะครับก็จะเป็นในส่วนของเกมที่นะครับช่วยส่งเสริมนะครับพัฒนาการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเรียนนะครับเรื่องเรียนเรื่องของการพัฒนานะครับบุคลากรนะครับโดยgamification เนี่ยก็จะมีหลักๆนะครับก็เป้าหมายนะครับก็ต้องดูที่เป้าหมายเป็นสำคัญนะครับว่า อยากที่จะพัฒนาบุคลากรเนี่ยไปในเป้าหมายใดนะครับโดยที่อันแรกนะครับโกเนี่ยเป้าหมายเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะพัฒนาด้านไหนนะครับซึ่งในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับก็ใช้ในส่วนของ gamification เนี่ยในการพัฒนาบุคลากรนะครับด้วยเช่นในโครงการนะครับในตัวโครงการ upskill reskill เนี่ยแล้วก็เอาไปพัฒนาบุคลากรด้วยนะครับในส่วนของอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยวิทยากรเขาได้พูดถึงเรื่องของการเข้างานที่วิทยากรได้จำได้เนาะที่จะเป็นในเรื่องของเอาสติกเกอร์ใช่ไหมฮะเอาสติกเกอร์เนี่ยมาแปะในส่วนของคนที่มาทำงานเช้าเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ gamification อย่างนึงนะครับก็คือเมื่อถึงเวลาที่กำหนดก็คือตัวเวลาตัว time ตัวเนี้ยครับในเวลาที่กำหนดนั้นเนี่ยถ้าคนไหนได้สติกเกอร์ปริมาณที่เยอะที่สุดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่ตามเกณฑ์อาจจะได้ของรางวัล นะครับเพราะว่า gamification เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของตัวรางวัลเป็นประเด็นนึงในส่วนของให้กำลังใจแล้วก็พัฒนาผู้ทำงานปฏิบัติการสำคัญนะครับอันในส่วนของ gamification เนี่ยก็จะมีในส่วนของกฎนะครับมี goal นะครับ goal แล้วก็กฎก็คือกฎเกณฑ์รางวัลหรือว่าวิธีการต่างๆที่จะไปถึงเป้าหมายได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคอนฟลิกต์เรื่องของคู่แข่งขันนะครับมีการแข่งขันการมีการร่วมมือกันเป็นต้นนะครับเรื่องเวลาเป็นเกณฑ์ต้องเอาเวลามาจับเป็นสำคัญเป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็มีรางวัลนะครับมีรางวัลมีฟีดแบ็กกลับมาว่าผลที่ดำเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเป็นแบบไหนแล้วก็ไม่ให้พอมีฟีดแบ็กกลับมามันอาจจะมีในเรื่องของคอมเมนต์หรือว่าประเด็นที่อาจจะออกนอกลู่นอกทางเนี่ยเราก็จะได้ตบกลับมาได้ในกรอบนะครับแล้วก็ควรมีระดับนะครับระดับเกมเป็นสำคัญนะครับเช่นอันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างเนาะเกมมิวเคชันเนี่ยใครทุกคนแหละเคยเข้าเซเว่นใช่ไหมครับทุกคนคิดว่าเกมมิวเคชันในเซเว่นเนี่ยเขาเอามาจับตรงไหนเอ่ยสิทธิ์แรกซื้อก็มีครับสแตมป์เซเว่นเราเห็นสแตมป์เซเว่นไหมฮะที่เราซื้อของแล้วสะสมเขาเอาสแตมป์เซเว่นเนี่ยมาเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะสะสมแต้มรับของรางวัลใช่ไหมครับแล้วก็ทำเป็นสินค้าที่เขาต้องการที่จะขายใช่ไหมเรามันจะมีสแตมป์3บาท1บาทไอ้พวก3บาทเนี่ยเขาจะเอาพวกที่ต้องการที่จะขายหรือว่าโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ทดลองได้แล้วอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เขาจะมีระดับเลเวลของรางวัลต่างๆอย่างเงี้ยครับก็คือสุดท้ายก็คือเรื่องของผลสัมฤทธิ์เอาคำนะครับถ้าสมมุติในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอย่างเงี้ยgamification ก็จะเป็นในส่วนของอาจจะถ้าระดับง่ายๆอาจจะเป็นพวกอย่างโคสเปซเมื่อวานเราทำพื้นที่ทำเกมเล็กๆให้บุคลากรได้เกิดเรื่องของรีแลกซ์เมื่อเกิดรีแลกซ์ปุ๊บการทำงานเป็นไงฮะอาจจะประสบมันจะมีเรื่องของผลงานการวิจัยก็คือถ้าสมมติว่าเราพนักงานเนี่ยผมทำงานมากเกินไปอาจจะมีเออร์เลอร์ใช่ไหมฮะมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเรื่องของให้บางบริษัทเนี่ยเขาให้งีบถ้าสมมติว่าทำงานเยอะๆเนี่ยเขาจะให้มีพื้นที่รีแลกซ์มีพื้นที่เล่นอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออาจเราอาจจะทำแบบเกมเล็กๆเราบางทีเราเห็นทุกคนเล่น TikTok มา
เล่นใช่ไหมครับผมไปเห็นเกมหนึ่งใน TikTok ที่เขาใส่กระดานใส่กระดานแล้วเขาเอาเงินมาแปะ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 เห็นไหมฮะแล้วเขาใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปตรงเนี้ยก็บางอย่างละถ้าสมมติเราทำโครงการหนึ่งอาจจะมีโครงการอัพสกิลหรือสกิลหรือว่าพัฒนาผู้ปฏิบัติงานไงฮะเราอาจจะใส่คีย์เวิร์ดที่เป็นความหมายที่เป็นอะไรต่างๆให้พัฒนาผู้ปฏิบัติงานนะฮะหรือว่ามี enjoy ด้วยนะครับก็ถือว่าทายถูกได้รางวัลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็คงหวังว่านะครับเกมมิชชั่นตรงเนี้ยอาจจะเอาไปช่วยในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานได้นะครับมีคำถามตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนิดนึงเนาะไอตอนครุศาสตร์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ไปอัพสกิลหรือสกิลเนี่ยเราก็จะทำในส่วนของจิตวิทยาเนาะของแชมป์ก็ไปทำในการเล่นเกมนะครับแล้วก็นำคีย์เวิร์ดการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมีปัญหาใดบ้างโดยการรวมกลุ่มเล่นเกมกันเพื่อจะนำปัญหาเนี่ยมาพูดคุยกันโดยใช้เกมมันจะได้ไม่เครียดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพื่อจะจุดมุ่งหมายก็คือการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับโอเคขอบคุณ โอเคครับขอบคุณมากครับ